วันนี้จะมาดูกันว่ายูทูบเบอร์เนี่ยที่เขาแบบทำร้านอาหารแล้วเขามาทำเดลิเวอรี่เนี่ยแต่ละคนเนี่ยควบคุมคุณภาพเป็นไงบ้างยังอร่อยกันอยู่ไหมมันไม่ได้จริงๆเฮ้ยเบิ้ลเหรออร่อยยังไม่ดับเลยเฮ้ยเฮ้ยมีอีก2ร้านไงเออว่ะลืมเฮ้ยเบิ้ลทำไมเบาได้เบาโอ้มันจะหอยเชลล์ห้องไอ้โจสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านด้วยครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้เรานั่งห่างกันมากเลยอ่ะห่างผิดปกตินี่ไงมันคือ new normal ที่เขาพูดไว้แม้ว่าเหตุการณ์นี้จะผ่านไปแล้วทุกคนจะทำตัวไม่เหมือนเดิมแล้วใช่ไหมที่รักเห็นไหมเพื่อนๆผมไม่รังเกียจคุณหรอกผมเริ่มไม่ชินกับการได้สัมผัสมนุษย์แบบใกล้ๆแล้วอ่ะแต่จริงๆหลายคนเป็นนะกลับมาเจอผมว่ามีเขินอ่ะงงๆเหมือนกันนะเอาตอนนี้เรางงไหมเรางงๆเหมือนกันนะใช่ผมยังติดนิสัยการใส่กางเกงขาสั้นสายุไม่คุณไม่ต้องกลัวคุณใส่ขาสั้นได้เพราะว่าน้องๆทีมเราเขาฉลาดเขาถ่ายแบบนักข่าวเขาถ่ายคู่ตัวกันเหรอเมื่อกี้เดินไปดูเห็นโป้งตีนนะทีมของวันนี้ครับท่านผู้ชมเนื่องจากเหตุการณ์ไม่ปกติมันทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างรวมถึงเพื่อนๆยูทูบเบอร์ของเราด้วยหลายๆท่านเนี่ยแตกลายขึ้นมานอกจากทำยูทูบแล้วเริ่มทำสินค้าอื่นๆเสื้อผ้าบ้างของใช้เครื่องสำอางแต่หลักๆแล้วคืออาหารอ๋อคือผมว่าทุกคนพยายามดิ้นแหละเอาตัวรอดอย่างนึงที่หลายคนปรับตัวก็คือการทำอาหารแล้วก็เป็นเดลิเวอรี่ด้วยวันนี้จะมาดูกันว่ายูทูบเบอร์เนี่ยที่เขาแบบทำร้านอาหารแล้วเขามาทำเดลิเวอรี่เนี่ยแต่ละคนเนี่ยควบคุมคุณภาพเป็นไงบ้างยังอร่อยกันอยู่ไหมอาหารเนี่ยเขาบอกว่ามีเวทมนต์อยู่15นาทีพอมันเดลิเวอรี่ยาวกว่านั้นเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นร้านอร่อยแค่ไหนก็เถอะมันก็จะต้องลดลงจริงอย่างเช่นกุนเชียงเงี้ยหมูหยองเงี้ยหมูแผ่นเงี้ยวายเงี้ยเออเสียไม่ได้วายแย่เลยนะมันหมดแล้วมันพังหมดไอ้ที่พังอ่ะตับมือฮัลโหลโทษร้านแรกคือร้านลื่นรถซึ่งร้านนี้เป็นร้านที่อยู่ในมิชลินไกด์เหมือนกันอันแรกที่ขอชื่นชมครับกล่องที่ให้มาเนี่ยเขาเรียกเป็นไมโครเวฟเอเบิลคือคุณสามารถเอากล่องที่เขาให้มาเนี่ยคุณเวฟได้เลยอันนี้น่าจะเป็นหมูกล้วยเฮ้ยหูนี่เปิดเลยนี่น่ากินมากเลยผมไปหยิบช้อนกลางมาให้นะนี่เดินตัดด้วยที่เรากำลังจะกินเนี่ยมันจะเป็นเซตพิเศษนะที่เขาทำเป็นแบบ8เมนูเหมือนโต๊ะจีนแต่เป็นโต๊ะจีนเดลิเวอรี่คือว่าเป็นแฟมิลี่เซตของเขาหอมมากเลยเดี๋ยวตีเลยไอ้บ้าผมย้ำนิดนึงในนี้มีอะไรบ้างนะครับเม็ดมะม่วงหิมพานต์แปะกล้วยนะครับก็เหมือนจะมีแฮลพุทราจีนแฮมจีนกินแล้วเป็นไงบ้างไม่ดอกนี่คือเราสั่งมาแล้วพวกเรานั่งคุยกันแล้วค่อยถ่ายอย่างน้อยๆตอนนี้น่าจะมีประมาณ3ชั่วโมงแล้วเอาไปอุ่นไมโครเวฟไม่ดอกเลยเป็นโอลิฟอ่ะอันที่2นี่คือหอยจ้ออันนี้บอกเลยนะว่าได้มาต้องเวฟดีๆนะเวฟนานไปแข็งตอนนี้ทุกคนต้องเรียนรู้วิธีการเวฟอาหารที่บ้านแล้วและแน่นอนว่าร้านดีๆแบบนี้ส่วนมากจะมีวิธีเวฟอย่างเงี้ยเหมือนที่ผมบอกหอยจ้อปล่อยไปทอดแบบเนี้ยเขาบอกอุ่นไมโครเวฟประมาณ 20-30 วินาทีให้พออุ่นห้ามอุ่นจะร้อนจัดนะอร่อยแต่บอกตามตรงว่าหอยจ้อเนี่ยดอกเพราะหอยจ้อเป็นของทอดของทอดเวลา delivery ปั๊บจ่อยเสมอคือของทอดเนี่ยเสน่ห์ของมันคือความกรอบตรงผิวข้างนอกแต่คุณสามารถชุบชีวิตมันได้ครับถ้าที่บ้านคุณมีหม้อทอดไร้น้ำมันไม่ได้มาขายวันนี้ไม่มีพูดมาเหมือนจะมีแต่ถ้าเจ้าไหนทำหม้อทอดน้ำมันแล้วอยากซื้อแต่อันนี้ผมปกป้องนิดนึงมันมาประมาณ3ชั่วโมงแล้วนะถ้าคือคุณได้มาปุ๊บคุณทานเลยเนี่ยผมว่าอร่อยแน่นอนเพราะว่าดูจากกล่องสังเกตตรงกล่องเนี่ยครับเขาจะตัดมุมนิดนึงเพื่อให้แบบเวลาของทอดใหม่ๆมันไม่อบใช่ไหมฮะมันจะได้ไม่นิ่มนี่คือร้านเขาคิดมาเยอะคุณยืนคุณจะกินอะไรซุปไงไปต่อสิอันนี้คือพ่อกระโดดกำแพงคือเขามีวัตถุดิบไม่ได้มีแค่อย่างเดียวนะมีหลายอย่างผสมกันมันมีเยื่อไผ่มีเห็ดแล้วก็มีน่าจะเป็นปริงด้วยอ่ะอันนี้บางคนกินยากคุณชอบกินอะไรในนี้เยื่อไผ่อ่ะเยื่อไผ่ได้เลยเยี่ยมเลยแกตี้ชิมหน่อยชิมเห็ดหอมชิมหน่อยสิจังหวะเมื่อกี้มึงต้องเอาช้อนกลางเข้าปากมึงไปแล้วทุกใครเอฟเลยอร่อยคือกินแล้วเนี่ยรู้เลยว่าคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ชอบเพราะว่าเป็นรสชาติหรูหราแบบจีนอะรสแบบเห็ดหอมรสเป๋าฮือรสเก๋าขี้อย่างเงี้ยตั้งชื่อว่าเทสอาม่ารักอาม่าหลงถ้าอยากได้มรดกจากอาม่าคุณสั่งร้านลืมรสไปรับรองอาม่าให้มรดกมาที่คุณกระเพาะปลาสดน้ำแดงเฮ้ยนี่กระเพาะปลาสดสัมผัสมันแปลกๆมันเหมือนเครื่องในใช่เพราะมันเป็นเครื่องในในผมไม่กินเครื่องในไงทัชชิ่งมันดีกว่ากระเพาะปลาปกตินะกระเพาะปลาปกติมันเป็นรูๆพุนๆน่ะมันจะไม่นุ่มเท่านี้แบบนี้นุ่มกว่าพูดถึงตัวซุปหน่อยดีกว่าผมว่าตัวซุปเข้มข้นพูดดีนะใส่พริกไทยเยอะๆนะราดข้าวนี่คือเริ่มต้นทั้งออเดิร์ฟและซุปนะต่อมาดูเมนดิชหน่อยนี่คือปลาหิมะว้าว
ปลาหิมะผมจำได้ว่าตอนที่ไปกินที่ร้านอร่อยมากอร่อยมากๆมาเลยหอยชิ้นไม่หนักเลยอร่อยมันเหมือนเดิมมันอร่อยเลยแล้วก็การปรุงน้ำซีอิ๊วเนี่ยอร่อยผมแนะนำนะคุณไปหาปลานึ่งอีกชิ้นนึงเพราะน้ำมันอร่อยอย่าทิ้งน้ำเติมเนื้อเติมเนื้อเข้าไปน้ำอร่อยเขาทำน้ำดีอร่อยอร่อยมากเลยเอาแนวขวางแนวขวางเนี่ยเฮ้ยคุณอะไรเพ่งเล็งเพื่อนผมหรอเฮ้ยเพ่งเล็งสมมติมีคนยืนอยู่ร้อยคนแล้วมีคนนึงสะดุดล้มอ่ะมันก็เห็นชัดอยู่แล้วเฮ้ยเอาแป้งมานี่นะมากนี่คือหมี่กรอบที่ไอ้บ้าแป้งคือ2จานดูสิแล้วมันไม่ได้เล่นพุงด้วยนะมันมีแป้ง2อย่างคุณก็บอกสิคุณจะเอาบะหมี่หรือจะเอาข้าวแต่มันไม่ใช่หมี่กรอบมันก็แป้งไงไม่แล้วไอ้นี่เอามากินกับอะไรอ่ะกับน้ำแดงแล้วมันส่งมาทำไมแล้วอันนี้คือหมี่ผัดแห้งถ้าบ้านผมเรียกหมี่ชั่วอันนี้ผัดรสชาติอร่อยมากรสชาติผัดโดยรวมอร่อยอันนี้ถือว่าเข้มข้นแล้วนะเข้มข้นปกติเข้มข้นจริงๆด้วยผมเคยกินจืดกว่านี้เยอะอาม่าผมผัดจืดมากเลยจริงมันจะมีกลิ่นไหม้ของท้ายกระทะนิดนึงถ้าส่วนมากบ้านที่ผัดทั่วไปใช้เตาที่บ้านอาม่ากับแม่เราจะผัดแบบธรรมดาไม่ได้แบบมีการใช้กระทะอันนี้เป็นเชฟจีนที่มีการวอล์กมีกำลังแขนอะแบบปังปังปังอันนี้คือมีกลิ่นที่มีเฉพาะตัวอันนี้คือข้าวผัดคณะปลาแห้งไอ้เนี่ยเป็นอันข้าวผัดที่ทำให้คิดถึงร้านบูมตลอดเวลาว้าวจำได้ไหมอันนี้คือความอร่อยของเขาอันนี้คือที่แพงสุดของจานไม่ใช่หรอเป็นปลาฮ่องกงพูดจริงนะบ้านบูมไม่ได้ว่ากันนะขอเบิ้ลได้ไหมเจ้ามากเวลากดมีให้เติมหน่อยดับเบิ้ลขอหน่อยอร่อยจริงนี่อร่อยจริงอร่อยอร่อยจริงๆเนาะก็เถิดอันนี้อร่อยจังแต่อย่างละที่บ้านของบูมเนี่ยเขาบอกว่าไม่พอเขาจัดอย่างอื่นมาให้ด้วยเอาอย่างแรกก่อนเลยผมว่าคุณชอบผัดผงกะหรี่ของที่นี่อร่อยมากปูปูเป็นปูนี่เยอะมากมันไม่ได้จริงๆอร่อยร้านนี้เรือธงเลยที่ห้ามพลาดผัดผงกะหรี่อร่อยมากมันจะมีความครีมกว่าร้านอื่นหวานๆน้ำมันข้นกว่าร้านอื่นอันนี้อร่อยต้องตอบมาเลยอันนี้เลยจ้าเมียวเฮ้ยจำได้ว่าเขาทำเนื้อแพะได้ดีมากไม่มีกลิ่นเหม็นของแพะเลยนุ่มเขาหมักเนื้อแพะไงวะนุ่มมากมันไม่ใช่นุ่มแบบกัดแล้วขาดวืดไปเลยนะมันเป็นนุ่มแบบเด้งอ่ะยึบ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 อ่ะใช้วิธีการหมักแบบจีนนะครับเขาแอบเติมเหล้าจีนมานิดนึงเพื่อให้มันเป็นตัวเชื่อมระหว่างผัดซีอิ๊วแล้วก็เนื้อแพะให้มันรวมกันตรงกลางได้พอดีอันนี้จะมีกลิ่นเหล้าจีนอยู่นิดนิดนึงอ้าวอร่อยมากและไม่ได้มีแค่นั้นโทษทีนี่ก่อนมีอันนี้ญี่ปุ่นก็ชอบเหมือนกันหอยเชลครับผมหอยเชลซอสเอ็กโอหอยเชลซอสเอ็กโอผมจำได้ว่าซอสเอ็กโอเขาอร่อยมากอันนี้น่าจะเป็นหอยเชลล์ฮอกไกโดจากความหวานแล้วก็ขนาดหวานมากเลยนะความสุกดีมากอันนี้เหมือนกินที่ร้านเลยทำได้ดีมากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่อีก2ร้านไงเออเฮ้ยทำไมเบาได้เบาโอ้มันเจอหอยเชลล์ฮอกไกโดเบาได้เบาดิเซตเนี้ยกินได้3ถึง4ท่านนะฮะ 1,940 บาทแอน1บวกจากราคาเต็มนะครับ 2,650 ไม่นับปูผัดผงกะหรี่นะไม่นับหอยเชลล์ไม่นับซีอิ๊วเนื้อแพะก็ลองสั่งดูผมว่าโอเคนะนี่คือการทำร้านแบบศิลปินอ้าวคุณดูก่อนร้านอื่นทั่วไปเนี่ยภาชนะเขาจะไม่มีการมาปั๊มตราอะไรอย่างนี้นะเหมือนปั๊มปกซีดีอ่ะใช่แกทำแบบเอาจริงอ่ะเหมือนคำที่แกบอกไว้ว่าผมเป็นศิลปินผมไม่ใช่พ่อค้าและนี่คือกะเพราเนื้อบดนะที่ผมว่าน่าจะโดดเด่นเลยแหละคุณเห็นแบบกะเพราไหมเยอะน่าจะเยอะที่สุดแห่งหนึ่งในชีวิตที่เคยเจอมาแล้วเหมือนต้นเนื้อในป่าไปไม่หรอกมันไม่ใช่เนื้อไทยธรรมดามันมีความเป็นครีมไขมันของมันมีกลิ่นเป็นเนยอ่ะและนี่คือเบอร์เกอร์เนื้อของแกและส่วนถ้าเป็นเบอร์เกอร์คุณเห็นไหมว่าเขาแยกส่วนออกมาซึ่งน่าจะมีเหตุผลแน่นอนว่าการแยกเนี่ยมันทำให้มันดีกว่าอร่อยแต่บอกตามตรงดรอปจากที่ร้านเพราะตอนที่เราถ่ายเนี่ย3ชั่วโมงครึ่งละขนมปังมันก็จะซึมๆลงมาแต่เนื้อเนี่ยยังอร่อยอยู่คุณภาพดีเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือพอสั่งเบอร์เกอร์สั่งเรารีบกินสั่งปุ๊บกินปั๊บสั่งปั๊บกินปุ๊บกินปั๊บปั๊บปุ๊บชอบมากว้าวแต่เนื้อกับซอสแจ่วอันนี้นี่อยู่ที่การเวฟเลยนะถ้าเวฟดีนี่คือไม่ดรอปนะเฮ้ยเบิ้ลเหรออร่อยยังไม่ดับเลยเดี๋ยวเพิ่งคุยกันนะว่าชอบกินเนื้อมีเดียมมีเดียมแรงไม่เดี๋ยวเพิ่งคุยกันนะเอาแบบไทยก่อนสเต็กแบบไทยก่อนถูกทั่วแผ่นเนี่ยอร่อยอันนี้อยากจะบอกว่าผมเคยกินครั้งที่แล้วอ่ะมันไม่ใช่แบบนี้นะปกติสเต็กของร้านพี่โตจะเป็นสเต็กที่ใช้เกลือพริกไทยอย่างเดียวแต่ตัวเนี้ยหมักมาแล้วเฮ้ยอีกร้านนึงไม่ของแบฮักเป็นของหวานไงเฮ้ยคุณจะปล่อยเหรอ
ช่นี่ชอบจริงพี่เอ็ดนี่คือชิ้นที่สามนะอร่อยจริงอร่อยจริงจริงธรรมดาแล้วการสั่งสเต็กแบบ delivery มักจะเละเทะเสมอเพราะว่าการทำเนื้อเนี่ยถ้าคุณอยากได้มีเดียมเขาก็จะทำมีเดียมมาพอเราเอาเข้าไมโครเวฟความสุกมันเปลี่ยนน้ำในเนื้อมันหายไปหรือเปล่าแต่อันเนี้ยมันเป็นสเต็กแบบไทยซึ่งมันเหมือนมันถึงจุดอยู่ตัวของมันแล้วอ่ะปกติเนี่ยสเต็กที่หมักเนี่ยมันจะใช้กับเนื้อที่มีเกรดค่อนข้างต่ำลงนิดนึงแต่อันนี้เป็นเนื้อที่มีคุณภาพดีและไปหมักด้วยมันก็เลยอร่อยด้วยแล้วก็มีความนุ่มอยู่ในตัวต่อมาคือข้าวมันดี้เส้นยาวสีสวยนี่คือข้าวที่เขาบอกว่าเป็นข้าวคุณภาพสูงชอบสีข้าวนี้มากเลยอ่ะสีมันสวยอ่ะถ้าเสิร์ฟโชว์ความหรูหราได้นะหอมอันนี้ไม่หรอกเอาจริงๆอร่อยมากเลยนะใช่ไหมแนทจำข้าวร้านนี้ได้ไหมจำรูปลักษณ์ได้แต่ผมอะลืมรสชาติซึ่งไม่แปลกใจบางทีแนทยังจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นมาในชีวิตตัวเองเนาะจริงไม่เชื่อลองดูแนทเมื่อวานทำอะไรเห็นป่ะมันจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่ามันเคยทำอะไรคืออะไรอะคุณฟอร์แมตเครื่องทุกวันเหรอสองทุ่มมาละฟอร์แมตเครื่องล่าสุดประชุมกันอะประชุมกันแค่นี้ที่มันหลับหลับแล้วมันเป็นคนที่แบบว่าเวลาประชุมอ่ะแนทดับชอบปิดวิดีโอมันเลยปิดวิดีโอเพราะว่าแน่นอนบางครั้งก็ประชุมโดยเอามือถือวางไว้เนี่ยทำเป็นแบบหันดูข้างๆจริงแม่งหลับเก่งไม่ได้ด้วยคุณผู้ชมครับสารภาพเลยว่าผมอิ่มแล้วผมอิ่มแล้วจริงๆผมว่าคุณอาจจะอิ่มแต่ถ้าผมเปิดถ้วยนี้มาผมว่าคุณฟื้นอย่าบอกนะก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมเอ้ย6แต้มรูดนึงว่ะจริงเหรอเฮียลิ้นใหม่ได้เปล่าฮะ6 3 2อ้าวออก11โอเครอเล่นเกาเหลาเนื้อพี่โตนี่ก๋วยเตี๋ยวหอมเลยอ่ะคือแค่ตักมาคือแบบหอมมากรสชาติติดหวานที่คุ้นเคยอร่อยไม่มีตกเลยแต่คุณจ๋าเนื้อที่ให้นะประกอบด้วยเนื้อสดเนื้อเปื่อยแล้วก็ลูกชิ้นคือเอาจริงๆไม่ต้องอะไรมากคือแค่น้ำซุปอะคือชนะทุกอย่างทุกสิ่งอย่างทุกสิ่งอย่างอันนี้ผมว่าสั่งกลับบ้านได้เลยนะอร่อยจริงอร่อยจริงขอสนับราคาดีกว่าข้าวมันดี้135บาทสเต็กแจ่วนะครับ279อันนี้ก็เป็นราคาผมว่าแนะนำเลยเบอร์เกอร์แล้วจ้ะเนื้อ2ชิ้นนะ350กะเพราบดเนื้อบดกะเพรา95ก๋วยเตี๋ยวชามละ100นะครับถูกถ้าเทียบกับคุณภาพวิธีการสั่งยังไงแอดไลน์แอดเขาเดี๋ยวผมขึ้นไปนิดนึงนี้ถ้าใครอยากจะสั่งก็แอดไลน์เนื้อแท้ต้องกระแดะนิดนึงเนื้อแท้ official N U A T A I R หรือใครเข้าไปในแอปเนื้อแท้กด QR code ก็ได้เราจะพยายามขยายจุดส่งของให้เร็วที่สุดที่ทำได้มาแล้วครับขนมหวานของวันนี้ตรงนี้ขอพูดเลยแล้วกันว่าร้านขนมของแบร์เฮาส์หรือน้องซันการเนี่ยก็คือมีความพิเศษตรงที่ว่าเขามีโรงงานทำแป้งเองเพราะฉะนั้นเนี่ยขนมในนี้มันจะเป็นเหมือนไส้เขาเรียกเป็นโมจิสดจะเป็นแป้งสดถ้าใครนึกไม่ออกเนี่ยพวกวาราบิโมจิที่เรากินกันอยู่กึ่งๆนะพอดีว่าบ้านผมมันไม่ไกลจากสยามบางทีผมไปสยามก็จะแวะไปเยี่ยมน้องที่ร้านเจอน้องมั้ยไม่ค่อยเจอฮะหรอเออเอ๊ะเดี๋ยวนะเจอว่ะใช่ผมจำได้คุณเป็นคนพูดกับผมเองว่าคุณเจอน้องไม่หรอเนี่ยมันจำไม่ได้เลยจ้ะพ่อม่อนมาทำอะไรอ่ะอะไรของแนทวะเบื่อมากเลยหรือเนี้ยอ่ะมาชิมกันดีกว่ากินดีกว่าข้างหน้าจะเหนียวเหนียวนะเนี่ยจะเหนียวเหนียวอยู่ข้างนอกเนี่ยมันจะเป็นแป้งโมจิที่พันรอบๆตัวแป้งโรนะครับแล้วก็ตรงกลางจะเป็นครีมแป้งเขานุ่มมากรสชาติมันกำลังบาลานซ์นะครับตัวแป้งมันมีความสดอะเดี๋ยวแล้วมันเด้งๆนิดๆแล้วก็มีครีมอยู่ทำรสได้แพงมากเลยอะถ้าใครเป็นคนชอบกินยำโรแล้วก็เป็นคนที่ชอบกินโมจิอันนี้คือสิ่งที่คุณชอบมากมันอร่อยมันทำให้แบบยำโรธรรมดามันมีรายละเอียดมีเท็กเจอร์ที่มันมากขึ้นขอราคาได้หนึ่งกี่บาทครับพี่แนทกล่องนึงครับราคา120บาทสั่งได้ในทุกแอปพลิเคชันของแบร์เฮาส์คือหลายๆอย่างที่ออกรายการเสือร้องไห้อะคือมันจะค่อนข้างเป็นโปรดักที่ถ้าเทียบกับราคาปกติผมบอกก่อนว่ามันจะสูงกว่าปกติคุณภาพหรือกรรมวิธีการทำมันค่อนข้างซับซ้อนกว่าขนมทั่วไปที่เรากินกันเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าไอ้ร้านแต่ละร้านอยากให้ลองสั่งกันดูไม่ได้อวยเกินไปจริงๆนะก็นี่คือร้าน3ร้านของยูทูบเบอร์ชื่อดังที่เราเคยไปกินที่ร้านละเราวันนี้ก็สั่งมาลองว่า delivery เป็นยังไงถ้าคุณมีร้านแนะนํายูทูบเบอร์นะส่งมาได้เลยนะไม่คิดเงินแม้แต่บาทเดียวหรือคนดูอยากให้เราไปกินอาหารของช่องไหนนะบอกได้เลยเดี๋ยวไปสั่งเองกินเองเจอข้างหน้าแล้วนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย